สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมากี้เผยคำขอจากพ่อสามีต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลยครับสำหรับครอบครัวของสาวมากี้ราศีและหนุ่มปั๊กภัสรกรซึ่งตั้งแต่ทั้งคู่มีลูกฝาแฝดอย่างน้องมีก้าและน้องมีย่าครอบครัวนี้ก็ยิ่งมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพิ่มมากขึ้นทุกวันนอกจากนี้น้องมีก้ายังถอดแบบความหล่อจากคุณพ่อมาเป๊ะๆส่วนทางด้านลูกสาวน้องมีย่านั้นก็ยิ่งสวยเหมือนคุณแม่เขาไปทุกวันและล่าสุดมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาหนุ่มป๊อกและสาวมากี้ยังได้พาลูกๆไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เจ้าสัวสุดที่เกียรติคุณพ่อของหนุ่มป๊อกงานนี้คุณพ่อของหนุ่มป๊อกก็ยังได้อวยพรให้กับทั้งคู่รักกันมากๆก่อนจะพูดทิ้งท้ายว่าขอให้มีหลานอีกสักคน2คนให้แดดดีนะเจอคำนี้เข้าไปก็ทำเอาหนุ่มป๊อกและสาวมากี้ถึงกับเลิกลากันเลยทีเดียวก่อนที่หนุ่มป๊อกจะถามลูกสาวว่าอยากมีน้องอีกคนไหมซึ่งน้องมีก้าและมียะเองยังตอบคุณพ่อด้วยว่าอยากมีน้องผู้หญิงเจอคำตอบของลูกสาวเข้าไปคุณพ่อก็ถึงกับหัวเราะเลยล่ะครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าชอบความหัวเราะแทนคำตอบของมากี้ฮ่าฮ่าฮ่ารอสองแสบนี้ต่อก่อนแม้หายเหนื่อยเดียวก็อยากมีอีกเพราะมันจะคิดถึงเสียงเจียวเจ้าอีกท่านบอกว่าชอบความพี่ป๊อกถามน้องๆว่าอยากได้น้องจริงๆมีย่ามีก้าอีกว่าอยากได้น้องไหมพี่ป๊อกบอกเอาแน่นะน้องกลับมาน้องกลับไม่ได้แล้วนะแล้วพี่ป๊อกก็เดินมาถามพี่กี้คำตอบพี่กี้น่ารักแฮ่แฮ่ฮ่าฮ่าเอ็นดูน้องๆสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ